ก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของกองทัพเรือนะคะที่วันนี้มีการจัดพิธีบวงสวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชุลมากเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ค่ะพิธีจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่อู่หม้เลขหนึ่งอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานาครค่ะมีพลเรือเอกลือชัยรุด,ดิศผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสวงแม่ ยนางเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมากเนื่องในการพระราช,ชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลประจำเรือซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณค่ะ โดยทางผู้บัญชาการทหารเรือนะคะได้มอบพวงมาลัยบูชาแม่ย่านางเรือแก่ผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งและนายเรือพระที่นั่งทั้งสี่ลำและมอบผ่านพวงมาลัยนําไปบูชาแม่ย่านางเรือแก่ผู้แทนนายเรือได้แก่เรือรูปสัตว์เรือดั้งเรือแซงเรือแตงโมเรืออีเหลืองเรือเสือยัญชนเรือเสือคำรนศิลป์เรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินค่ะ